ครับตอนนี้ก็ไปดูอาชีพสักนิดหนึ่งนะฮะการเลี้ยงควายแบบพัฒนาสายพันธุ์อันนี้ก็น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องราวของหนุ่มโรงงานคนหนึ่งที่แกไปเอาดีทางเลี้ยงควายสวยงามนะครับแล้วก็เตรียมจะพัฒนาสายพันธุ์ส่งเข้าประกวดด้วยนะครับควายใหญ่ควายเล็กนะครับที่เห็นอยู่10ตัวนี้กำลังแช่อยู่ในปลักนะครับเล่นน้ำกันอย่างสบายอารมณ์มันไม่ใช่ควายทั่วไปนะครับมันเป็นควายสวยงามของพี่รุ่งโรจน์เจ้าของวรรณฟาร์มนี่แหละครับแกบอกว่าเดิมเนี่ยแกอยู่โรงงานไส้กรอกแต่ว่าเคยเห็นปู่ย่าตายายเลี้ยงควายมาแต่เด็กก็สนใจนะครับก็หาความรู้ครับหาความรู้แต่ควายงามต่างๆก็ราคาแพงมากเลยบางตัวหลักล้านนะก็เลยตัดสินใจออกจากงานหันมาเอาดีเลี้ยงควายสมัยก่อนโอ้ยเลี้ยงบ่เก่งมึงเลี้ยงควายไปเด้อเอ้ยมึงประธานโทษเลี้ยงควายไปเด้อควายไปเด้อเลี้ยงควายไปเด้ออยากเป็นเด็กเลี้ยงควายสู้มือนี่คนเลี้ยงควายนี่จับเงินล้านเด้ครับพี่น้องจริงดิเออมันไม่ใช่เหมือนสมัยก่อนแล้วเด้อนะครับโลกมันกลับหมุนแกก็ไปซื้อควายพ่อพันธุ์มานะครับอายุประมาณสัก2ปีมาเลี้ยงราคาตอนนั้นก็ 80,000 จากนั้นก็อ้าวพัฒนาฟาร์มซื้อควายมาเพิ่มแต่ว่าเป็นควายปลักแบบควายบ้านควายพัฒนาสายพันธุ์จนตอนนี้แกมี20ตัวแล้วคุณรัชนีแกบอกแกซื้อเงินแกเอาเงินไปซื้อสายควายมาเนี่ยนะประมาณ 500,000 ละค่ะนะครับเอามาผสมเทียมตอนนี้ก็ท้องอยู่อีก6ตัวแล้วนะครับเรียกว่าไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวไปฟังแกดูนะครับหกข้อแรกมันก็โตแล้วเนี่ยราคาที่เขาขายกันสูงๆนี่ตกตัวเท่าไหร่สวยๆอ๋อถ้าพ่อดังๆนี่ก็ตกอยู่อย่างเพชรลำโขงก็ราคาประมาณ50ล้านแล้วครับของเราอย่างเงี้ยพ่อควายของเราอย่างเงี้ยถ้าหากว่านี่ตอนนี้อายุเท่าไหร่พ่อควายพ่อควายตอนนี้2ขวบครับ2ขวบกว่าส่งประกวดได้ยังได้ครับส่งเข้าประกวดได้เขาดูความสวยงามยังไงของควายตาแต้มแก้มจ้ำครับแล้วก็ปลอกคออ่าแล้วก็ข้อขาต้องมีกำไรแล้วก็ตูดต้องเป็นขลับตูดต้องเป็นขลับตัดนะครับของเรามีบ้างไหมมีครับมีตาแต้มแก้มจ้ำครับแล้วก็ปลอกคออยังไม่ครบยังไม่ครบครับต้องพัฒนาไปต้องพัฒนาโอเคโอ้โหนี่ครับเห็นหน้าตาอย่างนี้หน้าตาอย่างนี้นะครับมีราคานะคุณรัชนีอ้าวก็ว่ากันไปนะครับตอนนี้พี่ลุงโรจน์แกก็บอกว่าแกไม่ได้มีวัตถุประสงค์เลี้ยงเป็นควายเนื้อนะแต่เลี้ยงเพื่อพัฒนาสายพันธุ์และส่งเข้าประกวดด้วยนะครับตอนนี้ก็ใครสนใจควายของแกเนี่ยแกคิดค่าผสมให้นะ3ครั้ง 2,000 ผสมจนกว่าจะติดแล้วครับใช่เขาคิดประมาณเรียกว่าพาพ่อพันธุ์ไปจนถึงคอกเลยค่ะใครอยากจะผสมไม่ต้องเดินทางมาหาแกที่คอกนะครับเดี๋ยวแกเอาควายไปหาไปหาที่คอกของท่านเลยค่ะอย่างนี้เลยนะนี่ดิฉันก็มีลูกสาวนะคะเป็นพ่อเขาชื่อก้าวเจริญโอ้โหพ่อเขาชื่อก้าวเจริญเมื่อสักครู่เขาบอกเพชรริมโขงเนี่ย50ล้านใช่ไหมคุณพ่อเรียกคุณพ่อเพราะเป็นพ่อพันธุ์อ๋อเหรออยากดูลูกดิฉันไหมลูกคุณรัชนีเดี๋ยวนี้พ่อเขาชื่อเขาเป็นเจ้าของฟาร์มควายแล้วนะครับอย่าเรียกความเลยครับไม่คือนิดหน่อยไม่ธรรมดาแล้วเดี๋ยวให้ดูลูกเป็นเจ้าแม่ฟาร์มควายแล้วเดี๋ยวดูให้ดูลูกสาวจะควายมาอวดแล้วก้าวเจริญนะคะมองเห็นไหมอ่ะกล้องไหนคะมองไม่เห็นหรอกกล้องทำเอากล้องไหนกล้องพี่แชมป์นะสวยไหมคะวียังมองไม่ออกสวยไหมคะเขานั่งอยู่เหรอเพิ่งคลอดค่ะเขานอนอยู่คลอด1วันค่ะพ่อชื่อก้าวเจริญนะคะกำลังดังครับผมก็เนี่ยค่ะอันนี้คือจะเสนอขายหรือยังไงฮะใครสนใจก็ติดต่อมาได้อ๋อยังไม่ทันไรเพิ่งจะคลอดจะขายซะแล้วคุณเดือดร้อนขนาดนั้นเลยเหรอไม่เดือดร้อนจะขายควายไม่เดือดร้อนมันร้อนครับจะขายควายไม่ใช่แต่มีข้อแม้ว่าเอาไปทำพันธุ์เป็นแม่พันธุ์ต่อเพราะว่าก็เป็นตัวเมียค่ะแต่ว่าจริงๆตอนนี้อายุ1วันก็จริงแต่ณถึงตอนนี้เขาอายุหลายเดือนแล้วแหละนะเป็นหลักเดือนแล้วก็เลี้ยงประเภทสวยงามเหมือนกันนะครับ